ถ้าฉันพูดคิดเชื่อในแบบที่ฉันอยากจะทําฉันรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดพิมพนียครับว่าหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวไงกดหนึ่งได้เลยครับถ้าเรารู้สึกว่าการที่เราคิดพูดเชื่อแต่งตัวในแบบเราคือแม่งเป็นเตยสุดละและแม่งคือฟิลนี้แหละมีพลังงานสูงเอาฟิลนี้กดหนึ่งเลยครับถ้าคุณชอบยกตัวอย่างละกันโอปป้าก็ชอบครับเพราะโอปป้าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเปิดกระดุมแรก นี่คือเป็นส่วนตัวแล้วครับใครจะบอกเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่รู้นะครับแต่เราชอบแบบสไตล์เปิดกระดุมแรกนะออกแนวคัสโนวาหน่อยอ่าออกแนวที่โอเคก็ดูแพงไปด้วยดูคัสโนวาไปด้วยนะครับจะชอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครในที่นี้รู้สึกว่าถ้าฉันแต่งตัวในแบบฉันพูดคิดเชื่อหรือทําในแบบฉันฉันรู้สึกเป็นตัวเองและจุดนี้แหละคนรู้สึกถึงความทรงพลังใครรู้สึกแบบนี้กดหนึ่งมาเลยครับกดหนึ่งมาเลยโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นสําคัญก็คือว่าเราอ่ะชอบไปเปรียบทเทียบตัวเองกับคนอื่นพยายามแต่งตัวเหมือนคนอื่นพยายามที่จะทําเหมือนบ้านเมืองเขาทํากันแต่แน่นอนคุณจะไม่เป็นแบบนั้นครับคุณเป็นเพียงสามเปอร์เซ็นต์ของคนบนโลกใบนี้ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคุณจะแต่งตัวในแบบคุณคุณจะพูดในแบบคุณแล้วคุณแม่งก็จะทําทุกอย่างในแบบคุณตรงนี้มันเรียกว่าจุดขายสวัสดีครับพี่เอิญพิมพ์พร้อมกันครับจุดขายจุดนี้เรียกว่าจุดขายเพราะอะไรครับ จุดขายคือจุดที่ฉันไม่ต้องกอปปีใครฉันครีเอทฉันสร้างในแบบของฉันเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสร้างในแบบคุณเองมันมีเอกลักษณ์ไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับเมื่อเราสร้างในแบบเราเองเนี่ยคือเราเป็นคนในแบบเราพูดแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เสื้อสีแบบนี้เฮ้ยคุณอยากจะแต่งแบบนี้เฮ้ยมันคือจุดขายคือบางครั้งเนี่ย โอเคโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคุณจะเห็นคนในโลกออนไลน์ใส่สูรเยอะก็ไม่จำเป็นต้องใส่สูตรหรือคุณจะใส่สูตรบ้างก็ได้จะใส่จมสูตรจะใส่ชุดเรสชุดแขนตุ๊กตาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าคุณจะใส่สลับกันคุณก็จะเห็นว่าบางวันโอป้าก็ใส่เป็นคอปกนะบางวันก็ใส่เป็นตัวที่เรียกว่าเสื้อสูตทบางวันใส่เป็นแขนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความเป็นตัวโอป้าครับมันคือเสื้อที่โอป้าใส่ในชีวิตประจําวันและมันเป็นเสื้อที่ทํางานก็ได้ ไปเล่นก็ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือคุณต้องเลือกที่จะโชว์จุดขายคุณเพราะว่าหลายคนมีปัญหนานี้ครับไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองครับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองกี่คนในที่นี้ไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่ามันจะดีพอไหมสําหรับสายตาผู้คนข้างนอกใครรู้สึกไม่มั่นใจครับช่วยพิมพ์ม้โอป,ป้าหน่อยครับว่าไม่มั่นใจอ่ะใครรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจหรือโอป,ป้านะครับพิมพ์ให้หน่อยว่าไม่มั่นใจมีไหม ใครที่รู้สึกว่าเออที่ฉันเป็นอยู่แต่งตัวอยู่พูดอยู่เนี่ยมันจะดีไหมกอบคุณพี่เปรานะปาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจสาเหตุมาจากอะไรครับการเคารพตัวเองครับอย่าไปแข่งในสนามที่คุณแพ้ตั้งแต่เริ่มจงแข่งในสิ่งที่คุณถนัดจงแข่งในสิ่งที่เป็นจุดข,ขายอย่าเอาจุดอ่อนไปแข่งกับจุดแข็งของคนอื่นอันนี้ใครเก็ตเพิมเก็ตครับอย่าเอาจุดอ่อนคุณ ไปแข่งกับจุดแข็งของคนอื่นหรือเจ้าอื่นหรือในวงการคุณมันอาจจะมีธุรกิจ ABC ที่เป็นคู่แข่งคุณอย่าเอาจุดอ่อนไปแข่งกับจุดแข็งของคนอื่นเพราะคุณจะแพ้ตั้งแต่ตอนเริ่มใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาคุณแพ้ได้แต่ตอนเริ่มแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจุดแข็งคุณคืณคออะไรอ่ะพิมมาหน่อยครับสักหน,หนข้อจุดแข็งของคุณคืออะไร ยกตัวอย่างนะครับสำหรับโอป้าเนี่ยจุดแข็งก็คือเป็นคนที่สอนจากประสบการณ์ใช้พลังงานสูงแล้วก็เข้าใจว่าลูกค้ารู้สึกยังไงเพราะว่าเราเคยผ่านสิ่งนั้นมาแล้วทั้งเรื่องเงินความสัมพันธ์ทั้งต่างนะครับเราใช้ประสบการณ์สอนไม่ใช่ข้อมูลสอนและเราเป็นตัวของตัวเองคําว่าโอป้าอีสานเนี่ยมันไม่ดูแก่แล้วมันก็ไม่ได้ดูเด็กไปเพราะฉะนั้นทุกชุดที่จะใส่ก็ต้องคงไว้ซึ่ง ดูเป็นลูกครึ่งระหว่างความน่าเชื่อถือได้กับความน่ารักคือโอปป้าอีสานเนี่ยชื่อโอปป้าอีสานนะสำหรับโอป้านะที่มองว่าเป็นจุดแข็งมันยังคงความสดใสของวัยรุ่นคนหนึง่งที่เป็นมิเรเนแล้วก็ดูน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นต่อให้โอปป้าเนี่ยอยากจะดูแก่มากก็ไม่เอาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้ใครมาตัดสินเราเด็ดขาดก็ชอบแต่งตัวแบบนี้ก็ชอบใส,ส่สูทแบบนี้ยก็ชอบใส่เสื้อสีเนี้ยทําไมอะ แต่และตัวมันก็มีราคานะคุณมันก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่เราชอบใส่แบบเนี้ยเราชอบเปิดกระดุมแรกเ,เราชอบเป็นสไตล์เนี้ยนี่คือสไตล์เราเพราะฉะนั้นคนมีคนของคุณอยู่เสมอพิมพร้อมกันครับฉันมีคนของฉันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องแคร์ว่าแม่งแบบคุณแต่งตัวแบบนี้แบบนั้นเขาจะไม่ชอบคุณคุณพูดแบบนี้เขาจะไม่ชอบคุณเยอะตัวอย่างคุณอาจจะเห็นหลายช่องกูมึงกูมึงไม่ใช่คำหยาบครับกูมึงเขาใช้เรียกคนที่สนิทกัน ฉันกับเธอเนี่ยคือช่องว่างระหว่างความห่างเยอตัวอย่างอย่างป,ป้ามีเพื่อนหลายประเภทครับมีคนรู้จักหลายประเภทถ้าป,ป้าฉันกับเธอนี่คือตอแหลมากสโลปะถ้ากูมึงเนี่ยคือรักและสนิทเพราะคนที่เราสนิทเราจะกล้าเรียกกูมึงใช่ไหมคนที่เรารักแต่บางคนไม่รู้ก็จะคิดว่เป็นคำหยาบเอ,อ้ยไม่คบหรอกกับคนนี้มันพูดกูมืงพูดคำหยาบไม่มีคำหยาบทั้งนั้นครับมีแต่คำว่าสนิทกัน เห็นนะคนที่รับได้ในแบบที่เป็นเราเขาก็จะพูดเยอะตัวอย่างตอนที่อปป้านะครับทางานประจําที่ซัมซุงหัวหน้าก็จะเรียกว่ากูมึงอ่ะอปป้าก็จะพูดไอ้ยกมึงไปทํายอดขายตรงสาขานี้มาดิเออมึงไปทํายอดขายตรงสาขาแบบนู้นแบบนี้มาสิเฮ้ยเขาก็กูมึงเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีคนของเราแต่ถ้าอปป้าเป็นลูกน้องประเภทที่ไม่ชอบให้หัวหน้าพูดกูมึงรับได้ไหมครับไม่ได้แต่แม่งโอปป้าชอบแบบแม่งจริงใจแบบหัวหน้ากูมึง อ่าใช่ครับสาหรับอป้านะแต่พี่อาจจะเป็นบางท่านอาจจะเป็นคาหยาบ่นะสาววันสวัสดีจ้านะครับบางท่านอาจจะมองว่าเป็นคําหยาบนะแลแต่ท่านแลแต่ท่านจะถือ,อยกตัวอย่างพิมพ์ีิพายพูดกูมึงบางคนอาจจะไม่ชอบแต่บางคนอาจจะชอบแม่ค้าที่สวัสดีคะ่ะลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะวันนี้มียาดมมาเสนอคะ่ะเอาอะไรดีคะเปลี่ยนใหมอ้าวมึงยาวไหมเนี่ยยาดมเนี่ยมึงยาวไหมอ่าเห็นไหมมันก็จะมีลูกค้าคนละแบบคุณอาจจะชอบแม่ค้าอะไรแบบฮาร์ดคอร์เอ่อคุณจะชอบแม่ค้าอะไรแรปเปอร์ คุณจะชอบแมค่ค้าอะไร R&B อะคุณก็ชอบแบบนั้นจริงไหมที่คุณมีคนที่คุณชอบแตกต่างกันเช่นเดียวกันจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับสวัสดีครับพี่หญิงแล้วก็พี่หนูเดือนนะครับคนเรามันชอบไม่เหมือนกันขนาดผู้ชายอะมีโคตรเยอะเลยผู้ชายเต็มโลกใบนี้ไปหมดแต่เราแม่งก็เลือกสามีของเราแต่เราก็เลือกภรรยาคนนี้เพราะอะไรครับมันคือแบบที่ฉันชอบใครเข้าใจมากขึ้นพิม์นะครับว่าเข้าใจมันคือแบบที่ฉันชอบไง พอคุณรู้ว่าคุณชอบแบบไหนคุณเข้าหาแบบนั้นยกตัวอย่างคุณเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิสวดมนต์พอเวลาเพื่อนชวนไปร้านเหล้าไม่ไปแกฉันอยากจะสงบในจิตใจคุณก็จะไปอยู่กับเพื่อนที่นั่งสมาธิจริงไหมเขาใจโอเคเยี่ยมยาดมยาดมต้องเข้าแล้วละ่ะใช่ไหมเออโอเคอันนี้คือชอบดมเล่นนะคะมันเย็นดียาดมต้องเข้าแล้วล่ะค่ะอะไรอีกลิสติก็ต้องเข้านะคะ โอเคไหมนะครับแป้นไหนอย่าเข้าาได้นะครับ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกย้ําอีกครั้งเ่ยนะครับสรุปช่วงต้นอย่าเอาจุดอ่อนไปแข่งกับจุดแข็งของคนอื่นจงชนะในสนามที่คุณแข็งครับอย่าชนะในสนามที่คุณแม่งอ่อนแอส,สุดๆยกตัวอย่างเช่นปอป้านะครับอ่ะอันนี้เราก็ลองประเมินตัวองดูเราเนี่ย สอน NLP ด้วยพลังงานสูงครับด้วยประสบการณ์ไม่ท่องทฤษฎีไม่ทฤษฎีจา๋าไม่ใช้คำศัพท์ยากคนทุกระดับฟังได้ตั้งแต่ระดับสูงจนระดับรากยากครับเพราะฉะนั้นเราเน้นภาษาเข้าใจง่ายย่อยและเอาไปใช้งานได้ทันทีนี่ก็จะเป็นจุดเด่นในเหมือนกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาุกค,คุณค่าจิตใต้สนนกข้อหนึ่งสองสามจิตใต้สนนกเป็นทฤษฎีอย่างนี้ไม่ที่นี่ไม่ต้องการทฤษฎีที่นี่แค่ต้องการให้คนรู้ประสบการณ์ว่าคุณจะโตได้อย่างไรต้องการแค่นี้ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แค่นี้ว่าเราจะโตได้อย่างไรพอไม่จําเป็นต้องใช้คําศัพท์ยากบางคนใช้อังกฤษคําไทยคําโดยไม่แปลด้วยนะที่โชคร้ายกว่านะั้นคือแมงไม่แปลไงแต่ถ้าเกิดว่าอป้าเนี่ยแปลไทยเป็นไทยหรืออังกฤษที่จําเป็นแล้วบอกคุณแล้วคุณแม่งก็เข้าใจแบบนี้ง่ายกว่าไหมใครชอบฟังเนื้อหาง่ายๆครับพิมพ์เลยครับ,รบว่าชอบอป้าเองก็ชอบฟังง่ายๆคือเมื่อก่อนเรียนเอ็นอพีตอนแรกๆเนาะก็จะเห็นรุ่นพี่โค้ดสวัสดีครับพี่ข้าหนึ่งเดียว เมื่อก่อนเนี่ยโอป้าเห็นรุ่นพี่ NLP ที่เป็นโคชเนี่ยเขาพูดอังกฤษคำไทยคำเออถ้าเรามองในแง่ลบเอ้ยกูงงอ,อังกฤษหรือกูไม่เป็นอังกฤษเนี่ยคือพูดเป็นนะแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือฟังออกได้แปลได้พูดได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบแหมเก่งเวอร์เหมือนพวกที่แบบเขาพูดปลุลๆไม่ใช่แต่เขาพูดอังกฤษคำไทยคำเอ้าแล้วถ้าคุณได้มีความรู้ NLP ล่ะคุณจะฟังรู้เรื่องไหมคาตอบคือไม่รู้เรื่องครับพอ,อป้าก็ไม่รู้เรื่องที่พี่เขาพูด <laughs> เหมือนกันเลยอป,ป้าก็เลยรู้สึกว่า ขนาดเราเนี่ยเป็นโค้ชเหมือนกันเราไปฟังเขายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วภาษาอะไรคนอื่นแม่งจะรู้เรื่องจริงไหมใครคิดว่าจริงพยมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแข็งของโอป,ป้าก็คือพูด n l p ด้วยภาษาเข้าใจง่ายแล้วคุณล่ะครับจุดแข็งคืออะไรพริมพ์มาครับโอป,ป้ายกตัวอย่างให้ดูละจุดแข็งคุณคืออะไรครับจุดแข็งของคุณคืออะไรอ่าจุดแข็งพี่คืออะไรสวัสดีครับพี่ชีต้านะครับจุดแข็งของคุณคืออะไรถ้า คุณไม่รู้จุดแข็งคุณเดี๋ยวใครไม่รู้อาจจะได้พาหาใครไม่รู้จุดแข็งตัวเองจะพาหาใครไม่รู้กดหนึ่งครับกดหนึ่งกดหนึ่งใครไม่รู้จุดแข็งตัวเองกดหนึ่งได้แล้วครับเดี๋ยวพาหาวันนี้เลยไม่กักครับใครอยากรู้จุดแข็งตอนนี้เจอวิกฤตกาลังหาทางออกกาลังตั้งสติจะเดินต่อไปทางไหนโอเคถ้าวันนี้เจอวิกฤตโควิดตกงานเป็นหนี้จะเดินต่อไปทางไหนถ้าตอนนี้มีสองทางครับคือทิ้งไปสมัครงานไม่หลายๆที่ก่อนอันดับแรกนะสมัครงานออนไลน์นะครับอันดับที่สอง ก็สร้างตัวตนในออนไลน์นะครับไลฟ์ like สดบ่อยๆเก็บของขวัญก่อนนะแล้วก็ทำทิกตอกช็อปนะคบเพื่อให้คุณได้เงินเพราะตอนนี้ Tik t o อกช็อปเนี่ยเราไม่มีสินค้าเราเอาของอเพื่อนมาขายเราไม่ต้องพูดขายเลยด้วยซ้ําแค่เอาของมาไว้หน้าร้านก็ได้เงินแล้วครับลองตั้งสติใหม่ใจเย็นๆแล้วก็เริ่มจากออนไลน์ก่อนแต่เราก็ยังทิ้งไปสมัครไว้ที่บริษัทต่างๆไว้ด้วยครับโอเคบางทีไม่รู้อบางคนไม่รู้จุดแข็งโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันใครพร้อมพิมพ์พร้อมครับอ่ะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาหน่อย ใครพร้อมที่จะทําแบบฝึกหัดอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับโอปป้าไม่ได้ใช้โพยสอนเพราะฉะนั้นดิสสดเลยอ่ะใครพร้อมพิมพ์พร้อมอ่ะสมัครงานที่แรกได้เลยเนี่ยพี่หญิงเนี่ยสุดยอดนะาสำหรับพี่ท่านเมื่อกี้นะครับก็ลองยื่นไปสมัครหลายๆที่ดูอย่างพี่หญิงเนี่ยเขาก็สมัครงานแล้วก็ได้เหมือนกันครับโอเควันนี้คําถามแรกครับถ้าคุณไม่มีข้อจํากัดนะด้านเงินด้านความคิดคุณอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ พิมมาเดี๋ยวจะพาหาจุดแข็งคุณในวันนี้ครับแล้วหาต,วตัวตนเพื่อให้คุณไปทำคอนเทนต์ที่ใช่ทำไลฟ์สดทำต่างๆอะนาถ้าเขียนหนังสือได้ครับแล้วคุณไม่เป็นคนเกง่งเก่งคุณจะเขียนหนังสือเรื่องอะไรครับถ้าเป็นโอป้านะอ่าเดี๋ยวป้าก็จะเฉลยของป้าด้วยเพื่อที่พี่จะได้มีไกด์ไลน์โอป้าอยากจะเขียนประวัติตัวเองถอดสมองตัวเองออกมาว่าฉันคิดฉันเชื่อย,อยังไงใส่เป็นหนังสือเล่มแรกครับเล่มสองอาจจะเป็นมายเซ็ตครับ คือชอบมากชอบเรื่องไมล์เซ็ตชอบเรื่องสปีดทรวนเงียเป็นต้นอ่ามีไหมครับอ่ะคุณนะครับคุณนะครับหนังสืออ่ะความอยู่รอดอะไรครับหนังสือเกี่ยวกับอะไรบางท่านอาจจะเป็นหนังสือสุขภาพนะหนังสืออาหารก็ได้นะอะไรอีกสอนสร้างรายได้เก่งครับพี่ชิตาอ่าอะไรอีกครับพี่จิ๊บขอบคุณครับนะพี่จิ๊บน่ารักมากนะครับกดใจให้ใช่ไหมนะครับขอบคุณมากครับพี่จิ๊บนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแรงมานานใจฉันจะเขียนเรื่องความเชื่อพี่วนิดาบอก สวัสดีครับแม่หมีวแมวหมีวใช่ไหมครับบางคนบอกจะเขียนเรื่องแรงบันดาลใจอ่ะจดไว้นะครับจดไว้อันต่อมาครับถ้าคุณสามารถเปิดสัมมนาสดแรกในชีวิตคุณได้คุณจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ่าความเชื่อด้วยค่ะได้ครับเอาหนึ่งเรื่องก่อนนะถ้าคุณมีเงินเยอะมากแล้วคุณแม่งโคตรเก่งคุณจะจัดสัมมนาสด สัมมนาแรกของคุณจะเป็นเรื่องอะไรครับสำหรับอป้าเป็นสัมมนา NLP ครับด้านเป้าหมายการเงินและพลังงานนะแต่จริงๆเราจัดอยู่แล้วนะครับเราจัดอยู่แล้วเนาะปกติจัดที่พัฒนา,าพัทยาหาดใหญ่กรุงเทพนะมาสามที่แล้วจัดทั้งหมดประมาณห้าครั้งแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มีโควิดก็เลยยังไม่ได้จัดก็เลยสอนออนไลน์ไปก่อนนะครับเอาไว COVID ้โควิดซาเราเจอกันตัวจริงนะครับอ่ะพี่หญิงบอกจะทําสัมมนาเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกอ่ะพิมมาเลยครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มค่อยๆให้คุณเห็นตัวเองมากขึ้น อะไรอีกครับอยู่หาดใหญ่โอ้โหหนูเคยไปหาดใหญ่แล้วพี่นะกับข้าวอร่อยเวอร์นะอร่อยเวอเป้าหมายของชีวิตพี่วัน,นิดาบอกได้ครับเป้าหมายชีวิตได้พี่น้ำฝนเขาอยู่หาดใหญ่สุดยอดครับหาดใหญ่นี้เป็นเมืองที่แบบเอเงียบสงบดีนะอป,ป้าชอบนะครับโอเคเมื่อกี้สัมมนาเสร็จแล้วคราวนี้คุณน่ยอาจจะไม่ได้เก่งมันหรอกแต่คุณรักมันเช่นอะไรครับคุณอาจจะทําอาหารเก่ง แต่ถ้าไม่อร่อยเออคุณชอบทำอาหารน่ะคุณชอบทงขนมแต่ถามว่าอร่อยมากไหมอาจจะไม่ได้อร่อยเวอร์แต่ชอบคุณชอบเย็บเอ่ออะไรนะอี้พวกแฮนด์เมอ่ะเย็บผ้าหรือคุณชอบปลูกต้นไม้รักมันน่ะรักต้นไม้คุณเคยเห็นดารารักต้นไม้ตามในเฟซมานานแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยจ้าโอเคนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับ ย่าลืมไปติดตาม YouTube ด้วยจะได้ครบนะครับพี่น้ำฝน y YouTube โอไปอีสานใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยครับโอไปอีสานใช้ชื่อเดียวทุกช่องทางนะครับถ้าช่องทางมาช่องทางที่เขาให้ใส่ภาษาอังกฤษก็จะเป็น O P P A E S A N เจอหมดชอบทำอาหารนำสวนได้ครับอ่าได้เลยครับทำงานอยู่แอบฟังดีมากเดี๋ยวจะบอกเจ้านายเลยล้อเล่นนะพี่หญิงใช้ตรงเออเป็นเป็นไมโคูทูธก็ได้นะเวลาที่เราแอบฟงังใช่ไหมเจ้านายจะได้ไม่ว่าเราใส่สมาร์ททอกนะครับ มีการใกล้ลายให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะกลายเป็นแพชชั่นได้ไหมได้ครับยกตัวอย่างเช่นอป้าเนี่ยรักการอ่านหนังสือมากครับเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวตั้งแต่ที่แบบอายุเจ็ดขวบขึ้นมาที่บ้านล้มละลายครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะทําอะไรได้บ้างก็เลยคิดว่าถ้าฉันเนี่ยต้องไปทํางานหาไรายได้มันก็ยากนะแต่ไม่เยอะทํายังไงฉันจะหาเงินได้เยอะคําคตอบที่อป้ามีตอนนั้นคือทําให้ตัวฉันเก่งที่สุดและแพงที่สุด ็เลยเริ่มอ่านหนังสือครับตั้งแต่สมัยมัธยมปลายเริ่มเข้าพอไปเรียนรามก็เข้าห้องสมุดรามเข้าห้องสมุดจุลานะครับคือเวลาว่าจะเข้าห้องสมุดต,ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าหน่งเดียวนะครับเป็นคนชอบโคเชอ่อโคเชก็ดีนะผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบโคเชนะเก่งมากเลยชอบเขียนนิยายโอย้สุดยอดเลยนะครับลองไปที่อแอปพลิเคชันวันวะไรหรือเว็บไซต์วันวะไร หรือทันว่าอะไรเงี้ยลองขายนิยายดูนะครับถ้าเกิดมาชอบเขียนใครชอบเขียนนิยายหรือไม่ก็ลองสมัคร t ว u ยดีด e t นะครับแล้วก็ขายบทความเกี่ยวกับนิยายลงได้นะครับก็จะช่วยพี่ๆมีไรายได้เพิ่มนะครับโอเคเยกตัวอย่างพออป,ป้าชอบอ่านหนังสือใช่ไหมครับป,ป้าเมื่อก่อนไม่มีเงินซื้อหนังสือเลยแม้แต่ตอนเรียนรามครับก็จะไปซื้อหนังสือมือสองมือสามเนี้ยที่เขาเรียนไปละเขียนไปละเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชื่อพ่อหายสาบสูญนะครับแม่ก็เข้าโรงพยาบาลจิตเวช คือไม่รู้จะขอเงินใครนะคือลําบากมากมากครับตอนนั้นตอนเรียนรามแบบถึงขนาดกินน้ปาปลาปลาจําได้ครับว่ามันแสบคอมากจําได้ว่าน้ำปลาปลาไม่โคตรแสบคอคือชีวิตมันลาบากมากจนรู้สึกว่าเราต้องเติมอะไรบางอย่างให้ตัวเองแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบว่าฉันต้องรับผิดชอบเต็มมากกว่าคนอื่นฉันหนึ่งจะร่ํารวยก็เลยเริ่มเข้าห้องสมุดชอบอ่านหนังสือจนวันนี้มี YouTube Motivation Podcast แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่โอป้ารักครับโอป้ารักการอ่านหนังสือรักการพัฒนาตัวเองมาก แล้วตอนนี้ณปัจจุบันมีหนังสือเยอะมากครับมีหลายกาลังเลยเพราะาตอนนี้เรากาลังแบบทําบ้านใช่ไหมเราก็เก็บของรอเรามีหนังสือหลายกาลังมากนะครับทั้งบนบ้านทั้งข้างล่างเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับพี่ๆก็เลยทยอยอ่านให้พี่ๆฟังนะครับทยอยอ่านทยอยสรุปให้ฟังเพื่อที่บางท่านไม่ต้องซื้อหนังสือแล้วสามารถที่จะเสพหนังสือเนี่ยดังๆทั่วโลกได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็ได้คีย์สรุปไปเลยไม่ต้องเสียเวลาแบบนี้ดีไหมครับนี่ไงครับเริ่มจากสินที่รัก พิมมาเนี่ยครับว่าคุณรักอะไรนิยายได้ครับนิยายเนี่ยคุณไปเขียนเลยใน True ID คนดูเยอะทำไมให้เขียน True ID net ครับเพราะว่าสมมุติว่าเวลาพี่เสิร์ชหาอะไรใน Google น่ะ True มันจะติดหน้าแรกบ่อยของ Google มันมีโอกาสที่เขาจะเข้าไปดูพี่สูงนะครับพอเขาเข้าไปดูพี่พี่ก็ได้เงินโอเคไหมพอเขาเข้าไปดูที่เว็บ True ID ของพี่อ่ะมันจะได้เงินสมัครฟรีนะครับไปสมัครได้เวลาคนเข้ามาดู น่ารักมากครูจอยพิมพ์ให้นะอันนี้เป็นช่องหนังสือนะครับ motivation podcast เรามีหนังสือมากมายนะครับทั่วโลกให้เยอะมากๆนะครับคืออ่านหนังสือเยอะอาทิตย์หนึ่งจะสั่งหนังสือมานะครับโหเป็นสิบเล่มอะสั่งเยอะนะครับคือหนังสือเก่าก็มีหนังสือใหม่ก็มีนะครับอันนี้มาจากความรักต่อมาอาจจะไม่เชิงว่ารักมันแต่คุณถนัดมันอะไรครับอาจจะไม่เชิงว่ารักแต่ว่าถนัดมันคืออะไรยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะโอป้าเนี่ยก็ อนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าตวเตงชอบงานขายหรือไม่แต่ถนัดงานขายมากเลยครับถนัดการขายสิ่งที่ป้าถนัดมันมีเยอะเนาะแต่จะขอยอะตัวอย่างเบื้องต้นเช่นอป้าถนัดในการวาดรูปนะวาดรูปลายไทยวาดรูปกระตุนญ,ญี่ปุ่นออกแบบดีไซน์ภายในโดยที่ไม่ได้เรียนมาเลยนะคือเป็นพอสวรรค์ส่วนตัวเลยครับที่ทําสิ่งนี้ได้วาดรูปบนลายกระจกวาดรูปบนนิ้วมือคนเนี้ยได้นะครับวาดรูปบนเป็นเป็นเล่มก็ยังได้เลยเคยวางขายแล้วด้วยนะครับหมายถึงขายกันเองขายกับคนกันเอง วาดการ์ตูนเหมือนวาดการ์ตูนญี่ปุ่นอ่าถนัดสิ่งนี้เลยตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้าถนัดในการเจรจาต่อรองเราไม่รู้เลยว่าเราแม่งถนัดเรื่องนี้แต่ว่าเราใช้เรื่องนี้มาตลอดทั้งชีวิตคุณรู้ไหมครับสมัยที่เรียนรามกำแหงแรกๆตอนปีหนึ่งก็ยังลําบากอยู่ก็อย่างที่บอกเนาะพ่อเนี่ยเพิ่งติดต่อได้เพื่อเมื่อไม่นามนมานี้เองนะครับในช่วงเรียนรามประมาณปีปีสองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของตอนที่อยู่ปีหนึ่งนะครับ เราใช้การเจรจาต่อรองเรารับจ้างเยอะมากรับจ้างขายของรับจ้างแบบทําการตลาดในองค์กรต่างๆเราต้องเจรจาต่อรองกับหลายๆเจ้าหรือแม้แต่ตอนที่ทํางาน D Tech, Samsung, ดีแท็กซัมซุงรถนําเขาต้องใช้การเจรจาต่อรองมันกลายเป็นสิ่งที่อาป้าถนัดย้ำนิดหนึ่งความถนัดอาจจะมาจากประสบการณ์ก็ได้หรืออาจจะมาจากพรสวรรค์ก็ได้หรืออาจจะมาจากสิี่คุณทํามันซ้ําๆบ่อยๆมันคืออะไรครับพิมพ์มาอ่ะพิมพ์มาครับ มันมาจากสิ่งซ้ซําๆบ่อยๆมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรบอกหน่อยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสิ่งที่คุณอาจจะทําซ้ําหรือทําบ่อยๆทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวหรืออาจจะมาจากวิชาชีพประสบการณ์มันคืออะไรเมื่อกี้ไปยกตัวอย่างเรานะว,าว่าป้าถนัดเจรจาต่อรองการขายการโน้มน้าวใจการที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนมาซื้อได้ น,น,นั่นคือสิ่งที่ป้าถนัดครับทามาตั้งชีวิตเลยเพราะว่าตอนที่อยู่มัธยมปลายอะ่ะก็อยากจะได้โทรศัพท์มือถือแต่ว่าตอนนั้นแม่ก็ไม่ค่อยมีินตังนะแม่เป็นข้าราชการเนาะแต่แม่ก็ต้องประหยัดตังเพราะว่ามีลูก3ามคนคราวนี้เราก็อยากจะได้มือถือพี่ตอนนั้นสมัยนั้นเป็นโซนี่เล็กซันกับซีเมนดังๆเราอป้าซื้อโซนี่ไอริสันพีสิบสีน้ําเงินจําได้เลยเอาขนมไปขายที่โรงเรียนคุณเชื่อไหมครับเอาไปขายหมดภายในหนึ่งชั่วโมงขนมถุงใหญ่มากๆ เราไม่ได้ใช้การทํางานหนักเลยแค่บอกว่าฉันมีเสงนี้ขายแค่เราพรีเซนต์ว่าเราเป็นคนขายขนมไม่ได้เช่าที่แล้วก็ขายเหมือนคนที่ทิ้วกระเป๋าแล้วเขารู้ว่าเราขายขนมเขาก็ซื้อเราเนี่ยเป็นต้นขายของเก่งนงแตะเด็กอ่ะพี่อะตามพี่ออป้าถ้าแต่ทํางานดีแท็กและขายครีมอ้าวอยู่ดีแท็กเหรอโอเคอ่าน้าฝนอจำได้ละตามพี่โอป้าถ้าแต่ทํางานดีแท็กและขายมานา เห็นภาพเอาน้ำฝนแหมฉันก็จําโปรไฟล์ไม่ได้นึกว่าน้ําฝนอื่นโอเคอะจําได้ละน้ําฝนโอเคสวัสดีสบายดีเดอสบายดีเดอนะครับอะเพราะฉะนั้นนะครับคุณมีอะไรที่คุณถนัดโดยวิชาชีพหรือประสบการณ์หรือคุณทํามันซ้าบ่อยบอครับอะพิมม์มาหน่อยพิมม์มาหน่อยพิมพ์มาเลยนะครับโอเคและเมื่อกี้นะครับเราพิมพ์ไปละต่อมาครับเพื่อนเพื่อน,นชอบมาปรึกษาอะไรคุณหรือเพื่อนๆเชียร์อัพอะไรคุณยกตัวอย่างอย่าง,งพี่แหม่มเนี่ย เขาพูดเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมหูเพื่อนแบบจะมาระดมกันอยู่ใต้คอมเมนต์จริงไหมพี่แหม่ i, มเฮ้ยแหมมจะเปิดสอนการพูดแหมมมั่นใจแหม่มดูดีพอเวลาเราพูดเรื่องดูดีมั่นใจหรือเวลาเราพูดเรื่องการพูดแม่งเพื่อนชอบพอเวลาเราโชว์ความมั่นใจไปเพื่อนชอบอ่ะแสดงว่าความมั่นใจอาจจะเป็นจุดขายของคุณเก็ตใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เอาการมั่นเอาเรื่องความมั่นใจเป็นการตลาดชูโรงเช่นถ้าคุณเองกับที่นี่ ฉันจะพาคุณมั่นใจเพราะความมั่นใจเป็นสิ่งที่คนต้องการครับแล้วคนส่วนากติดเรื่องนี้พี่แหม่มก็สามารถเอาความมั่นใจเป็นการตลาดชูลงได้เรียนกับที่อื่นได้ความรู้แต่เรียนกับกูมั่นใจเว้ยเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราโพสอะไรลงไปวิดีโอหรือรูปเพื่อนมั่งแบบมีเอฟเฟกกับเราในสิ่งนั้นเช่นพี่แหม่มไปถ่ายสตูฉันไปถ่ายสตูฉันเป็นตัวเองอุ้ยชอบ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 ,ชอบแบบนี้เอาความมั่นใจเป็นการตลาดได้ คำบางคำก็กลายเป็นการตลาดได้เหมือนที่โอป้าบอกว่าโอป้าสอน n อ p นด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายย่อยและเอาไปใช้งานได้ทันทีใครได้เรียนรู้มากขึ้นครับใครได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับจากที่โอป้าอธิบายนะครับเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เพื่อนเนี่ยชมเชยอะไรเราบ,าบา่อยๆหรือว่าเชียร์อัพก็ได้หรือเพื่อนมาปรึกษาอะไรบ่อยๆถ้าเพื่อนมายืมเงินไม่เรียกว่าปรึกษาอันนี้คืาเรียกว่าของเงินนะจ๊ะเออถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนมาปรึกษา เออโอ๊ไม่มีเงินเยืมเยีมเงินหน่อยอันนี้ไม่เรียกว่าปรึกษาเนาะเขาเรียกว่าเยืมเงินนะอีชั้นขอไม่เรียกว่าโนคอนซัลโนคอนซัลมึงไม่ได้ปรึกษากูมึงมาเยืมเงินกูนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เรียกว่าปรึกษาเพื่อนชอบมาปรึกษาเรื่องอะไรครับอ่ะเพื่อนชอบมาปรึกษาเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่มาเลยพี่มาเลยเพื่อนบอกว่าเรายิ้มสดใสพี่กระต่ายโอเคนะครับพี่เขาบอกว่าเพื่อนชอบนะครับอ่ะเพื่อนชอบ บอกว่าเรายิ้มสดใสอ่าได้ครับการยิ้มสดใสอาจจะเป็นสเสน่ห์ของคุณคือบางคนเนี่ยมีสเสน่ห์ที่รอยยิ้มบางคนมีสเสน่ห์ที่ความนิ่งบางคนมีสเสน่ห์ที่พลังงานเรื่องลูกอ่ะมีคนชอบมาปรึกษาเรื่องลูกเราอาจจะเอาเรื่องลูกชูลงแสดงว่าเราเป็นไอดอลในมนุษย์แม่เราก็สร้างการตลาดในช่องติกตอกว่าเราเป็นไอดอลมนุษย์แม่เช่นเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกได้ดีเลี้ยงลูกยังไงให้ได้เกรดสี่เห็นไหมครับเป็นการตลาดละ ลดความอ้วนเพื่อนชอบมาปรึกษาอ่าเช่นเดี๋ยวเพื่อนชอบมาปรึกษาความอ้วนเราทําเกี่ยวกับโปรแกร,รมความอ้วนได้ไหมลดน้าหนักภายในยี่สิบเอ็ดวันอันนี้เป็นตน้นเพื่อนชอบมาปรึกษาเรื่องความรักทั้งที่เราโสดทุย <laughs> เพื่อนนี่แม่อ่ะก็แสดงว่าเขารู้สึกอุ่นใจที่มาหาเราเขารู้สึกว่าเรายอดเยี่ยมเรื่องความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นคุณก็อาจจะเป็นโค้ชด้านความสัมพันธ์ก็ได้ให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ไม่จะเป็นต้องมีตัรก,กะครับที่จะใช้ NLP หรืออะไรต่างๆอ่าเด็กหญิงโอชินอ่าสวัสดีค่ะเด็กหญิงโอชินนะครับชอบใช้เราจังเลยคืออะไรไมาถึงเพื่อนชอบใช้เราจังเลยเป็นยังไงอ่ะพี่หญิงหรือบางท่านเนี่ยเพื่อนชอบมาปรึกษาธุรกิจอย่างโอป้าเนี่ยจะมีเพื่อนเนี่ยชอบมาปรึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์การวางแผนการตลาดเนี่ยตลอดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนี้เขาจะมักจะถามโอป้าเกี่ยวกับโครงสร้างและการวางแผนเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับตอนที่ทํางานเนี่ยอยู่ที่ทํางานประจาเมื่อก่อนก็เป็นผู้บริหารใช่ไหมเราก็ต้องเป็นคนวางกลยุทธ์การตลาดให้กับองคอ์กรเพื่อให้ขายดีถูกไหม่าพี่โอชินยุทธสองโอเคอ่ะมีหลายยุทธนะพี่่ะมีหลายยุทธโอเคขอบคุณครับพี่โอชินมีเพื่อนสองคนตายละต้องเพิ่มเพื่อนแล้วลหะพี่กุ๊กไก่ถ้ามีเพื่อนสองคนคิดถึงไม่ได้เข้ามาหาเลยเช่นกันนะครับอ๋อเพื่อนบอกว่าชอบใช้ให้ไปทํานู่นนี่นั่นอันนี้ไม่เรียกว่าปรึกษาเอ่ออันนี้มันเรียกว่าใช้พี่ ปรึกษาอ่ะปรึกษาอันนี้คือเพื่อนไว้ใจให้ไปทําแต่ปรึกษาก็คือไม่ต้องทําให้เขาครับแค่เล่าให้เขาฟังนะลองหามาดูพี่มามา่าหายไปไหนมาเนี่ยพี่มามา่าลดน้าหนักสมดุลไปไหนมาไปไหนมากลับมาได้แล้วนะครับอ่ะกลับมา,กล,บมากลับมาโลกเดิมเราเมื่อกี้นะเพื่อนชอบถามอะไรต่อมาครับอะไรเป็นสิ่งที่ถ้าคุณเลือกได้คุณจะพัฒนามันก่อนในเรื่องนั้นอะไรก็ได้ครับขอบคุณครับพี่โอชินนะครับ อะไรเป็นสิ่งที่อ่ะอ่านตามยุสองแล้วนะอะ,อะไรเป็นสิ่งที่ถ้าคุณเลือกได้คุณจะพัฒนามันก่อนอะไรก็ได้ครับเช่นเสื้อผ้าก็ได้อ่ะการแต่งตัวทำศัลยกรรมอะไรอีกเขียนคิ้วถ้าคุณเลือกได้หนึ่งอย่างที่คุณจะเพิ่มหรือพัฒนาคืออะไรครับสามีคือ <laughs> เพิ่มสามีเรื่องความสัมพันธ์เอออ่ะมีหลายโอชินโอชินยุสหนึ่งแหม ติดตามทุก,ทกยุทธโอเคเรื่องความสัมพันธ์ค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราเพิ่มหรือพัฒนาได้มันจะคือเรื่องอะไรครับสนหรับป,ป้าตอนที่ป,ป้าเข้าโลกออนไลน์ครับอป,ป้าพัฒนาเรื่องการทําคลิปวิดีโอนะแล้วก็เรื่องของการทําภาพครับ ของพี่พัฒนาเรื่องอะไรหรือตอนที่ป้าเข้าไปสู่องค์กรเนี่ยที่มีการแข่งขันสูงต้องใช้ว่าสูงแต่โชคดีนะครับที่ทำงานมาสิบเจ็ดปีมันมีประสบการณ์เยอะมากในการห้าหัน่นกดดันแล้วก็แข่งขันสูงมากคือองค์กรเอกชนเนาะพี่ก็ดูชื่อสิไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันแข่งกันเรื่อง potential นะครับออทำให้เราช้าไม่ได้เลยมันทำให้ป้ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันจะต้องเพิ่มต้องเพิ่มเรื่องการตลาดที่แน่นอันนี้เป็นต้นในตอนนั้น มาช้อนนี้ได้พลังงานบวกขอบคุณครับแม่อ้อยน้องวัวลำพูอา้าวโคนอีสานบ้านหา้าสวัสดีครับอา้าวเปลี่ยนแสงทันทีอะไรครับขอบคุณครับพี่โอชินอะไรเป็นสิทธิถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มมันจะทําให้คุณได้เงินมากขึ้นหรือมีโอกาสมากขึ้นเช่นการพูดก็ได้ครับการขายขอบคุณมากเลยครับประชนหรือเปล่าเดียวโอพูดพอะมากพี่โอชินบอกโอพูดเพอมากจริงเหละพี่โอมุกดาหารอีสานคือกันน้อสวัสดีครับ แม่อยากให้ทักทายเป็นภาษาอีสานแม่บอกครับปะโทนะครับเป็นคนมุกดาหารแม่บอกเคยไปอยู่เด้อนะครับเออเมื่อหลังไปมุกดาหารเจอกันเด้อเจอกันเด้อเมื่อหลังเซ็เช็คอินเด้อนะครับน้องบัวคือกันไปบอยอยู่เด้อเป็นคนกลัวการขายใช่ครับโอปาอยู่ดอนการขายอ่ะพี่หญิงต้องพัฒนาการขายพี่หญิงถ้าพี่หญิงเนี่ยจะเอาดีเรื่องการขายมั่นใจไปเลยแล้วพี่หญิงไปเรียนใน YouTube โอปอาีสารไปที่เพลย์ลิสต์เทคนิคการขายจำให้หมดแล้วแม่งเอามาพูดเข้าใจไหมพี่หญิง โอเคไหมครับสวัสดีครับทุกท่านเหมือนฟังรายการสองภาษาอุ้ยโอเคพี่เอาชินอยู่กรทมแล้วโอเคเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใครไม่เก่งเรื่องอะไรคุณก็แค่ไปเติมทําไมโอป้าต้องถามว่าคุณเติมอะไรได้บ้างเพราะวันนี้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะเหนื่อยอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราแม่งจะโคตรเหนื่อยเพราะอะไรมันปักหุดไม่ได้เลยอะว่าตื่นช้ามาจะใส่เสื้อสีอะไรว่าตื่นช้ามาจะไปไหน อย่างวันนี้ตั้งใจเลยจะใส่เสื้อสีเหลืองจ้ะแล้วตั้งใจจะเปิดกระดุมหนึ่งดอกเนี่ยเออให้เห็นหน้าอกส,ยสวยๆหน่อย <c oughs> นะานี่มันสไตล์ออปป้านะครับขอบคุณครับพี่ปุ๊ฟังทุกคืนเลยโอเคโอ้ยล้ FC นันนี่นะครับขอบคุณครับคุกกี้นนยสดขอบคุณครับพี่ปุ๊นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรไปหาเพิ่มเพื่อให้คุณมีหมดคุณรู้ไหมคุณต้องกลับคั่วความคิดคุณถึงจะร่ำรวยได้คนส่วนใหญ่คิดว่าการไปเรียนเพิ่มการมีทักษะเพิ่มมม่ันยาก เปลี่ยนใหม่จากนี้ไปเราจะเรียกมันว่าความท้าทายครับโอเคพิมพ์พร้อมกันชั้นท้าทายพิมพ์พร้อมกันครับชั้นท้าแต่โดนเลยครับคํานี้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับพี่โรจนานะครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมครับขอบคุณครับพี่โรจนานะครับแล้วก็อะไรนะกดติดตาม youtube จะไปดูย้อนหลังทั้งหมดเลยได้เลยครับพี่กระต่ายนะครับขอบคุณมากเลยครับก็ พิมคาว่าโอปป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับหรือถ้าหาอะไรไม่เจอพิมพ์ Google เลยคุณจะเจอหมดทุกช่องทางพี่มามา่าหาพี่มามา่ามีสองช่องเหรอพี่ยมามา่าอย่าลืมกลับมาทําด้วยนะครับอืเปลี่ยนใหม่ครับถ้าคุณจาเป็นต้องเพิ่มทักษะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่แม่งฉันสนุกฉันท้าทายพอเวลาคุณเปลี่ยนแบบนี้คุณจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นไหมใครรู้สึกว่าง่ายครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ จะต้องไปทำใหม่ๆเราจะกลัวเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติอีกครั้งนะครับถ้าเราไปทำสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำเราจะกลัวก่อนถูกแล้วครับคุณมาถูกทางแล้วพิมพ์พร้อมกันฉันมาถูกทางแล้วก็แน่นอนดิคุณไม่เคยทำสิ่งใหม่คุณก็ต้องกลัวจริงไหมยกตัวอย่างคุณไม่เคยขึ้นเครื่องบินคุณจะกลัวไหมครับครั้งแรกก็แน่นอนครับอาจจะกลัวหรือกลัวน้อยหรือไม่กลัวแต่แน่นอนเวลาคุณ จะไฟ้สดเหมือนกันคุณไม่เคยไฟ์อะแม่งไม่มั่นใจอ่ะคุณแม่งก็ต้องกังวลบ้างเหรอวะมันเป็นเรื่องปกติคุณแม่งเป็นมนุษย์ที่มาถูกทางแล้วจริงถ้าคุณกลัวถ้าคุณแม่งอายกล้องคุณแม่งมาถูกทางแล้วเฮ้ยนี่กูกำลังจะรวยแล้วกูมาถูกทางแล้วเนี่ยแค่คุณคิดอย่างเงี้ยฟิลแอคทีฟมาไหมใครคิดว่ามาพิมมาครับโอ้พึ่งไลฟ์ทิกตอกครั้งแรกสามวันเพื่อนไปพันคน โอ้สุดยอดต่มืพี่มามากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องสร้างพลังงานให้ตัวเองอยู่ตลอดครับแล้วมันจะกลายเป็นจุดแข็งของคุณเพราะจุดนี้แหละที่คนเขาซื้อคุณใครเก็ตเพมเก็ตครับฉันกำลังจะดังใหญ่แล้วเนี่ยโหโอ,โอป,ป้าบอกว่าถ้าฉันกลัวกูมาถูกทางแล้วถูกแล้วครับถ้าคุณไม่กลัวสิป ตอนนี้ชอบกันไล์โอ้พี่จิต้าดีครับขอให้ปังๆังพี่โอชินไม่อายกล้องดีแล้วครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยความมั่นใจอะไรนะหาสินค้าขายโอเคได้ครับความมั่นใจเป็นบอกเกิดของ potential หรือศักยภาพภายในตัวมนุษย์ถ้าไม่มีมั่นใจทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าความมั่นใจคือ emotion แนวหรือความรู้สึก ใครเรียนรู้โคตรเยอะเลยใครแม่งโคตรเก็ตพิมพ์มาหน่อย